บอกว่านะคะในตัวของนักวางแผนการเงินนะคะจริงๆแล้วก็คือ financial planner ค่ะก็คือเป็นที่ปรึกษานะคะแล้วก็ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่ให้คำปรึกษาเป็นครั้งเดียวนะคะแต่ว่าเป็นการให้คำปรึกษาที่จะดูนะคะในเรื่องของคำแนะนำค่ะให้ตัวของลูกค้านะคะบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งใจไว้นะคะภายใต้นะคะทางเลือกนะคะที่เหมาะสมนะคะตามที่ลูกค้ารับได้ในเรื่องของระดับความเสี่ยงและเรื่องต่างๆค่ะอันนี้ถามว่าจำเป็นไหมนะคะดิฉันก็เชื่อว่าจำเป็นเพราะในบางครั้งนะคะเราทำงานเองนะคะเราอาจจะไม่ได้มีเวลาที่จะไปศึกษาข้อมูลอะไรต่างๆแต่ว่าถ้าในวิชาชีพผู้แผนการเงินค่ะเป็นหน้าที่เขาที่ต้องคอยติดตามอัปเดตนะคะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ภาวะการลงทุนนะคะอย่างสม่ำเสมอและไม่ใช่เพียงแค่นะคะผลิตภัณฑ์ด้านใดด้านหนึ่งนะคะนักวางแผนการเงินนะคะอย่าง CFP เนี่ยก็ต้องรอบรู้ในทุกๆเรื่องค่ะเพราะนั้นทั้งการออมนะคะการลงทุนผ่านกองทุนรวมนะคะไปจนถึงเรื่องของประกันชีวิตประกันวินาศภัยค่ะเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆพวกนี้ค่ะจะช่วยออกแบบค่ะที่จะทำให้แผนการเงินของลูกค้าเนี่ยบรรลุเป้าหมายได้ค่ะสุดท้ายนี้นะครับอยากฝากให้ทุกๆคนช่วยกันเล่าหรือแชร์คลิปนี้ไปถึงเพื่อนๆหรือคนรอบๆตัวคุณเพื่อที่เราจะได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกันเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินร่วมกันสร้างสังคมไทยให้มั่งคั่งมั่นคงยั่งยืนและอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe หรือกดกระดิ่งเพื่อที่ตัวคุณเองจะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆทางการเงินเหล่านี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ